จอกันครั้งแรกเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนโดนลิขิตมาเหมือนกันนะเพราะแปลกตรงที่ว่าเจอกันมาตั้ง2ปีเกือบ3ปีนะกว่าที่จะมาคบเป็นแฟนกันน่ะตอนนั้นทำรายการทีวีชื่อรายการขอบอกอยู่ใน Exact แล้วก็พี่บอยทกลเกียรติก็บอกว่าจะทำรายการใหม่นะพิธีกรจะเป็นตุ๊กยานีกับก๊อฟเบญจพลแล้วก็หันไปถามเพื่อนๆว่าก๊อฟเบญจพลคือใครวะก็ยังแบบนึกหน้าไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอกันครั้งแรกในการทำงานเราปุ้ยเขาก็อยู่ฝ่ายประสานงานซึ่งต้องคุยกับเราตลอดเวลาอยู่แล้วเออแต่เราก็เออแปลกที่ข้ามผู้หญิงคนนี้ไปตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆมากไม่มีแบบว่าไม่มีสปาร์คไม่มีปิ๊งไม่มีอะไรพอคบเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยก็ไปค้นเจอรูปอยู่ใบหนึ่งก็ปรากฏว่าอ้าวก็ถ่ายรูปอยู่ด้วยกันนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาคือคนที่อยู่ในชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะเออสุดท้ายก็ทำงานมาประมาณสัก 2-3 ปีก็เริ่มแบบว่ามีปิ๊งปังกิ๊กกักกันแต่ยังมันเริ่มมาจากว่าพี่ตุ๊กยานีอ่ะเชียก็เริ่มรู้นิดแบบมีโทรมาหานอกเหนือจากที่คุยกันเรื่องงานบ้างอะไรแบบเนี้ยก็เลยเริ่มรู้สึกว่าอ๋อเออพี่เขามาจีบแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยงงๆมากกว่ามันแบบมันค่อยซึมมากกว่าไม่ได้แบบว่าปุ้งปังอะไรเลยมันเป็นแบบว่าเจอกันในที่ทำงานค่อยคุยกันค่อยซึมกันมาซึมซับกันมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ก็รู้ว่าเขาจีบเรานะมีสเปเชียลนะแต่เราก็ลองแบบเกรงนิดนึงเพราะแบบว่าเอ้ยดาราใช่ไหมแล้วก็คาแรคเตอร์พี่ก๊อฟก็จะแบบว่าเหมือนจะเจ้าชู้หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเพื่อนที่คบอยู่เป็นพวกเจ้าชู้หมดเลยอะไรเงี้ยเราก็เขาจะจริงจังไหมจีบเล่นๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยฉะนั้นเราต้องใช้เวลานิดนึงเราก็จะแบบว่ามีกำแพงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าเขามีความเป็นผู้หญิงที่เอาอกเอาใจเป็นดูแลคนเป็นต้องบอกว่าเตรียมเนื้อเตรียมตัวเลยแหละต้องใช้คำนี้เลยตอนคบกันแรกๆนะเวลาชวนไปไหนมาไหนนี่ไม่ยอมไปเลยกลัวว่าคนเขาจะมองแบบว่าเออไม่เหมาะกับการที่จะมาคบดาราอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าเรากลัวเจ็บตัวมากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยจะแบบว่าไม่ค่อยกล้าจะจริงจังหรือว่าอะไรกับใครอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออผู้หญิงนี้น่ารักดีแล้วก็ไม่ได้เสแสร้งที่จะเข้ามาคบกับเราเออเราชอบความเป็นธรรมชาติของเขาอะถามว่าเหตุการณ์อะไรที่ประทับใจมีอยู่ครั้งนึงแบบคบกันประมาณสักได้สัก2ปีแล้วแล้วก็ประมาณขึ้นเครื่องบินกลับจากที่ไหนสักที่นึงนี่แหละแล้วพี่เขาก็เอาแหวนมาให้แล้วก็สวมแหวนมั่นบนเครื่องบินแล้วก็พูดทำนองว่าเออเขาจริงจังกับเรานะเหมือนแบบเออประมาณว่ามั่นๆไว้ก่อนอะไรแบบเนี้ยทะเลาะกันเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีนะแล้วก็มีแรงๆอยู่ประมาณสัก 2-3 ครั้งเลยล่ะที่แบบว่าเลิกอ่ะคือเขาจะเลิกอ่ะคือทะเลาะกันถึงขั้นเขาหนีไปอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเออซึ่งเราก็แบบก็พยายามทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้กูจะตามยังไงก่อนเออกูก็ไม่ว่างด้วยจะแบบเออกล้องถ่ายครับผมว่าเราหยุดถ่ายสัก 2-3 อาทิตย์ดีมั้ยผมจะไปตามแฟนก็ไม่ได้แต่ก็ตื่นสำเร็จนะเออสุดท้ายเขาก็ยอมกลับมาเรื่องแต่งงานเนี่ยพูดตรงๆเลยว่าเป็นคนที่ไม่ได้ยึดติดเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนเรารักกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของคน2คนมันเป็นเรื่องของการเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนเรารักกันเชื่อใจกันเข้าใจกันอย่างที่บอกมันก็น่าจะเพียงพอแล้วไหมแต่ว่าในสังคมไทยมันจำเป็นซึ่งเราก็คิดไว้มาตลอดเวลาเราก็พยายามที่จะแต่งงานนั่นแหละแต่ว่าก็โดนหมอดูทักบ้างโดนคนนู้นคนนี้ทักบ้างว่าเดี๋ยวแต่งแล้วจะไปกันไม่รอดนะแต่งเราต้องเลิกกันนะเพราะว่าเป็นดวงที่เข้ากันไม่ได้เราก็เฮ้ยยังไงดีวะในวันที่เราพร้อมเอ้าดันโดนทักอีกก็คุยกับเขาว่าเออมันอาจจะแต่งไม่ได้นะเขาซีเรียสไหมแต่งไม่ได้เราก็เชื่อเราก็เข้าใจแล้วแหละว่าเออเราคงไม่ได้แต่งพอแต่งแล้วเราก็กลัวเลิกบอกตรงเราไม่อยากเลิกผู้หญิงคนนี้เออเราก็รักเขามากเราไม่อยากเลิกถ้าเกิดว่าเลิกก็ตกลงกันไว้ก่อนไหมจะจีบใหม่นะโอเคเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็โอเคแต่เราสึกว่ามันก็แหมมันเสี่ยงว่ะก็พยายามมองข้ามเรื่องนี้กันมานะมองข้ามเรื่องนี้กันมาประมาณ2ปีอะจนสุดท้ายเราเองเรารู้สึกว่าเราอยากทำให้เขาอะอยากทำเพื่อเขาเราก็เลยรู้สึกว่าเอาวะอ่ะกูลองอีกสักทีแหละอ่ะก็เลยโทรไปคุยกับหมอช้างกับหมอช้างบอกว่าเฮ้ยได้นะ
ได้แล้วเนี่ยแต่งได้แล้วเนี่ยดวงได้แล้วเนี่ยแต่ว่ามันมีช่วงแต่งเหมือนกันคือจะต้องแต่งในช่วงต้นปีเท่านั้นเขาก็ยังมีคิดเหมือนกันเนาะเขาก็คิดก็อยากจะแต่งเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเขากลับมาบอกว่าหมอช้างบอกว่าแต่งได้นะไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าดวงเป็นคนแต่งช้าทั้งคู่บอกตรงคือไม่อยากมีปัญหาอะไรเขาเลยอ่ะเออก็อยากอยู่กับเขาไปจนแก่เท่าอะไรเงี้ยก็มาเล่าให้เขาฟังก็บอกว่าอุ้ยแต่พี่ก็ไม่ค่อยชัวร์ว่ะเอางี้ไหมไปหาหลวงพ่อก็นัดหลวงพ่อไปปรากฏว่าหลวงพ่อคิวแน่นมากโชคค่อนข้างดีคือเผอิญว่าโทรไปนัดแล้วได้เลยหลวงพ่อก็ทักประโยคแรกเลยบอกกันนะคือหลายๆคู่มาดูเนี่ยไม่ให้แต่งนะเพราะว่าเข้ากันไม่ได้เราก็เฮ้ยเออโอเครู้สึกดีตรงที่ว่าคือท่านแบบว่าทักก่อนเพราะนั่นคือไม่ได้ว่าใครมาก็แต่งได้นะไม่ใช่โอเคหลวงพ่อก็บอกมาเลยหลวงพ่อบอกว่าได้แต่ว่าเลิก9มีนาคมเท่านั้นถ้าไม่แต่งวันนี้ปีหน้ามาใหม่เอางั้น9 มีนามีเวลาเตรียมงานแค่ 2-3 เดือนอ่ะแต่ก็เอาแล้วล่ะก็บอกเขาว่าโอเคงั้นแต่งงานกันนะเขาดีใจไหมเราไม่รู้อ่ะเออเขาก็คงเก็บอาการของเขาอ่ะนะแต่เราเชื่อว่าเขาคงดีใจอ่ะเพราะว่าก็คุยเรื่องนี้กันมานานแล้วก็เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนต้อง อยากจะเข้าสู่พิธีสมรสซึ่งเราก็ยินดีวันหนึ่งที่เขาขอแต่งงานก็งงๆอยู่เพราะว่าก็รอมานานสรุปเอาได้แต่งแล้วเหรออะไรเงี้ยเพราะมันแบบเหมือนว่าเราคิดไปแล้วอ่ะว่าเราคงไม่ได้แต่งอะไรแบบเนี้ยเราก็อยากจะแต่งงานอยู่แล้วแล้วก็ใช้ชีวิตคู่กับคนที่เรารักคนที่เราเชื่อว่าเขาจะดูแลเราได้แล้วเราก็ดูแลเขาได้ที่สำคัญภาพที่เราวาดหวังไว้ตลอดเวลาว่าเป็นภาพคนแก่สองคนผู้หญิงคนนึงผู้ชายคนนึงเดินเล่นกันริมหาดทรายอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นกับเขาคนนี้แหละเขาเป็นคนไม่พูดแต่เขาก็ไปพยายามแบบว่าดูนะสิ่งที่พี่ทำให้แต่เขาก็ไม่ได้บอกหรอกอะไรเงี้ยไม่ได้แบบไม่ได้พูดออกมาเป็นคนแบบไม่พูดไม่หวานไม่บอกไม่อะไรเลยแต่แบบออกแนวบอกว่าให้ดูเขาจะพิสูจน์ให้ดูอะไรแบบประมาณอย่างนี้ที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนว่าเราไม่ใช่คนโรแมนติก 100% น่ะแล้วเราก็ไม่ใช่ผู้ชายที่เอาอกเอาใจผู้หญิงได้ตลอดเวลาเพราะอย่างที่บอกนะเราเป็นคนทำงานเยอะจนบางครั้งเราก็มีเวลาให้กับครอบครัวคือคุณพ่อคุณแม่น้อยเพราะนั่นคือเวลาที่เราจะให้แฟนมันก็ยิ่งน้อยลงไปใหญ่แต่อยากให้เขาเชื่อมั่นว่าเราจะดูแลแล้วก็จะทำตัวให้ดีที่สุดจะไม่ทำให้เขาเสียใจอีกต่อไปพี่ก๊อฟก็เป็นของพี่ก๊อฟอย่างเงี้ยก็ดีแล้วไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเพราะว่าศึกษาดูใจกันมานานอะไรเงี้ยก็รับกันได้ทุกเรื่องนะก็อยากจะบอกปุ้ยว่าพยายามทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้เราสองคนอยู่กันยืนยาวนานถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดแพะกระบองยอดเพชรรักนะจุ๊บจุ๊บปุ้ยก็จะสัญญาว่าจะไม่ทำให้พี่ก๊อฟเดือดเนื้อร้อนใจไม่ชวนทะเลาะไม่งองแงก็อยากจะบอกว่ารักพี่ก๊อฟมากแล้วก็จะดูแลพี่ก๊อฟไปนานๆอะไรเงี้ยก็รักพี่ก๊อฟแหละเงี้ยแล้วก็ไม่รักใครแล้วอะไรเงี้ย